สวัสดีเหล่านักผจญภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเทพเจ้าแห่งบอร์เดอร์เกตและดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนนั่นเองโดยคนแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือชิวานัสบิดาแห่งต้นไม้โอ๊กนั่นเองชิวานัสเขานั้นเป็นคนที่ฉลาดและมีมนต์ขลังเหมือนพ่ออันเป็นที่รักแต่เมื่อต้องการรักษาสมดุลของธรรมชาติเขานั้นก็จะแตกต่างออกไปเขานั้นจะไม่แยแสอะไรใครก็ตามที่กล้าคุกคามถิ่นของเขาเขาก็จะแสดงความโกรธอย่างรุนแรงภาพที่เขานั้นมักจะปรากฏก็คือภาพบุคคลแห่งป่าไม้หรือบางทีก็ปรากฏใบหน้าบนต้นไม้โอ๊กเก่าเป็นใบหน้าที่แก่ชรามีหนวดเคราวยาวเขานั้นมีภูมิปัญญาอันน่าเหลือเชื่อชิวานัสนั้นมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและปรับสมดุลเขาสามารถควบคุมน้ำท่วมความแห้งแล้งน้ำแข็งและไฟชีวิตและความตายในฐานะบิดาแห่งต้นไม้เขามีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์และความเป็นหนึ่งเดียวให้ชัดเจนพยายามให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความฉลาดแบบบูรณาการและทำการรักษาป่าไม้จากเหล่าผู้โง่เขาที่มารบกวนพระองค์ชิวานัสนั้นเป็นคนที่ยังหลีกเลี่ยงการสร้างวิหารขนาดใหญ่เพื่อที่จะบูชาของเขาเองเขานั้นชอบอยู่ในชุมชนเล็กๆผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ของเขานั้นอยู่ในป่าหรือในวงกลมหินขนาดยักษ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าสำคัญของเฟอร์ลุนถ้าหากมีการอธิษฐานของเขาเขาก็จะปรากฏในคราบเด็กชายที่มีผิวสีเทาน้ำตาลสวมชุดเกาะต้นไม้โอ๊กโดยเขามักจะปรากฏร่างกายนี้ในยามที่เหล่าสาวกของเขานั้นถูกโจมตีในขณะที่กำลังสวดมนต์เขาก็จะอวตารและก็ทำการไปช่วยขจัดเหล่าผู้คุกคามนั้น